รียมมหาศัตรูขมายดอลใบละใบอ่องนี้ชีสโซริยาวงชีเนปดุยประดามชีเนปกูเวียพลองสำนองสถาปัตยกรรมได้เมียนเพียบละใบละใบหม่อมพอดหนึ่งเมียนเพียบอัดกำบังหม่อมพอดขนมจำนองปราสาทโบราณนี้นี้นึกขนมลูกนู่คือปราสาทองโกวอดองโกวอดเชี่ยปราสาทดอลอ้อไอยระบอกขมายหนึ่งขมิ้นปีในเรือปิภพลูกยืนนิตีปรียบาสโซริยาวรมันตีปีปรียมมหาศัตรูขมายได้ก่อสร้างปราสาทองโกวอดเปรียบบาสโซริยะวรมันตีปีชีเปรียมมหาศัตรูขมายดอกคลั่งคล้ามวยพระองค์เนียสมัยองโกเปรียองบานลางซอยฤทธิ์ปีชนะมวยปอนมวยดับใบดอลชนะมวยปอนมวยห้าสับในคริสต์ศักราชขนมราชการระบอบเปรียองเปรียองบานเรียบจอมก่อสร้างเปรียนโกอเมียนการีจำรานเปรียองตรีบานเกจัดตุกถาชีอวตารองปีสโนกาใครปีสมน้องดอกอัจฉริยะนี้ในเมียนสมน้องปราสาทจิจรันทิพย์ได้ตรีบานก่อสร้างลางขนมฤทธิ์ระบอบเปรียองเฮ้ยสมนองปราสาทแต่งนี้ก็บานฉลองบรรจังปีเพียบริจุมร้านระบอบแปรฮันโกระบอบแปรอองพองได้แปรอองบานบรรตอก่อสร้างปราสาทพนมจีโสปราสาทพนมสันดอปราสาทวอดผูปราสาทแปรวิเฮียปราสาทเบงมิเลียปราสาทแปรขันกมปงสวายปราสาททอมมนุนปราสาทจ้าวไซเตวดาปราสาทแปรปิทูปราสาทบันตีสมรายเชียดำเปรียองกอจิสได้สักสงครามดอกองอาจคลาหันมืออองพองได้ในขนมประวัติศาสตร์ระบอกขมายแต่เปรียบาทโซริยะวรมันตีปีเมียนประวัติอย่างหนาโซมันจึงจะสนาวิดโอนี้โดยต่อตื่นลางกรองเรียกบรรโตปิบานทเวกุฎอุปกมีเปรียบาทโซริยะวรมันตีปีเมียนเปรียเมดาเปรียเนียมนันเรียและสมีจีจ่ายระบอกเปรียบาทเฮนยะวรมันหนึ่งเปรียเนียงเฮนยะและสมีหนึ่งเมียนเปรียบิดาเปรียเนียมเสตินเรตติยะได้เตยเจ็บบทระบอบเปรียบบาทให้ในยะวรมันชิมวยสัตว์ไรมวยอองตีดดาวมีนการเรียบจำปีเปรียริจกรูเปรียมเปล่าหัดได้อยู่แก่เรียบบันดิตเปรียบบาทโซริยะวรมันตีปีเตยบ้านอภิสัยจิกสัตว์ทำไมเอลังสอยฤทธิ์ในชนะมวยปอนมวยร้อยดับใบบนตบปีบานทเวกุดดำใบดันดามฤทธิ์ปีเอปุกมีระบอบเปรียองคือเปรียบบาทโทนันระวรมันตีมวยได้สอยฤทธิ์ในเพียงครั้งเล็กประติปีชนะมวยปอนมวยร้อยปรำปีตอนชนะมวยปอนมวยร้อยดับปีบนตัวหมกพระองค์กบาลเลือกตัวติดบังชมวยพระบาทนรยตินทรวรมันได้ซอยริในริธนีองโกหนึ่งบานทเวกุฎกษัตริย์องค์นี้บานเตียนการทเวกุฎพระริจีแตงปีได้บานบังใจตัดได้ขณีกรองริขนงเปลแต่มวยนี้บานทเวอ้อยพระบาทโซริยะวรมันตีปีคลายเชียพระริจีบ่งรูปบ่งรูปนกโกขมายเอาเตยเชียนกโกแต่มวยหลังวิ่งพระองค์บานล้างซอยริในริธนีองโกหรือยะสาวเทียบบุเรศขนงราชการระบอบพระองค์เปรียนโกขมายมีวิสาลเพียบทมตุลีนะคือขางเชิงตุลหนึ่งประเทศจันขางตะบงตุลหนึ่งสมบทจันระหดดอชุ่งสมบทมาเลเซียขางเล็กตุลหนึ่งประเทศภูมิเอหายปรุงประตูขางกาตุลหนึ่งประเทศจำปาเปรียบาทโซริยะวรมันตีปีจีเปรียมหักสัตขมายดำบงได้ซอยริในขนมริจีนาจักขมายรวบรวมเขียนแต่มวยจับตั้งปีเปรียบาทอุตเอเยติเสวรมันตีปีซอยที่วงกฏขนมชนะมวยปอนหกสับชอบตุ่มเนตตุ่มนองพลอยตูดจมวยประเทศจันลางวิ่งลูกเปรียบาทโซริยะวรมันตีปีบานลางซอยริจหายเปรียองบานชอบตุ่มเนตตุ่มนองมัดเพียบนึ่งบังการตุ่มเนตตุ่มนองพลอยตูดจมวยประเทศจันลางวิ่งเปรียองบานบรรจุคณะเพศกากรรมการตูดจำนวนปีแต่การประเทศจันคือเพศกากรรมตีมวยในชนะมวยปอนมวยร้อยดับประมวยนึ่งเพศกากรรมมวยเทียดในชนะมวยปอนมวยร้อยมาเผยเปรียองจิตเปรียมหักสัตขมายดำบงในองโกแต่บานเพื่อดูชนะเพื่อสักสังเกตจมวยอาณาจักรจำปาเปรียบาทโซริยะวรมันตีปีจิสไลสักดอองอาจคลาหานขนมประวัติศาสตร์สังเกตเปรียองทรบบานเลือกตัวเตวียกอาณาจักรจำปาอย่างคลั่งคล้าบมพอดเลือกตีมวยขนมชนะมวยปอนมวยรอยมาเพย์ประบายเลือกตีปีขนมชนะมวยปอนมวยรอยสามสปีหนึ่งเลือกตีใบเปรียองบานเลือกตัวประบายเมินเนี่ยหนึ่งตุกจำบังประปีรอยเครื่องเวียกฤทธิ์ในวิจัยในอาณาจักรจำปาบานขนมชนะมวยปอนมวยรอยสายสปรัมในกฤษกราชหนึ่งบานแต่งแต่งสายที่จุบงระบอบเปรียองมวยอ๋องดำไปกรุบกรองในตีนุจำในหนึ่งพีคหังเล็กเปรียองกับบานบรรจุกองตบแต่ฉบังหนึ่งสัตว์บริไทยแต่กรอกบ้าเบาในเวียลตุ่มเนียบหังเลยในตุ่นลีเมนามพองหายก่อชีวิตฉบังจมวยปั้วมวนพองจีกสัตว์เมียนจมเนื้อจมปัวเปรียเนรีหรือเปรียวิษณุเปรียบาทโซริยะวรมันตีปีจีแม่กุเตดอฉลาดเวียงไว้ขนมกาดักลองปฏิจิตอริจมรานมันขอปีเปรียบาทโซริยะวรมันตีมวยตีเปรียองกบาลพระราชประกายเชิงปีศาสนาระบอบสไลด์มุนมุนได้เปรียบาทโซริยะวรมันตีปีเ
បង្ហាញពីការគោរពបូជារបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រះនារាយណ៍ឬព្រះវិស្ណុព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបង្អស់ដែលមានជំនឿសុបឬសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះសាសនានេះមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកតម្កើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈវិស្ណុនេះឲ្យក្លាយជាសាសនារបស់រដ្ឋទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គក៏ជាសាសនូបត្ថម្ភដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបដិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតែងតែតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទធំធំលែងជាសេវលឹងរបស់ព្រះឥសូរទៀតហើយប៉ុន្តែជាព្រះវិស្ណុបដិមាជំនួសវិញជាក្សត្រនៃស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលមានស្នាព្រះហស្តយ៉ាងច្រើនសម្បើមលើវិស័យសំណង់ប្រាសាទដោយព្រះអង្គបានបន្តការស្ថាបនាប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទភ្នំសណ្ដោប្រាសាទវត្តភូប្រាសាទបេងមីលានិងស្ថាបនាបង្ហើយគោបរៈទី3នៃប្រាសាទព្រះវិហារឯសំណង់ថ្មីថ្មីរបស់ព្រះអង្គមានប្រាសាទព្រះពិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនុននិងប្រាសាទបន្ទាយសំរាយការគោរពបូជារបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចំពោះព្រះនារាយណ៍ឬព្រះវិស្ណុបាននាំព្រះអង្គក្លាយជាម្ចាស់នៃប្លង់និងសំណង់ប្រាសាទដ៏ធំបំផុតប្រហែលជាដ៏ល្អបំផុតនិងដ៏មានភាពអាថ៌កំបាំងបំផុតក្នុងចំណោមប្រាសាទនានានៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងរាជធានីយសោធបុរៈនោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទអង្គរតូចប្រាសាទនេះមានឈ្មោះដើមថាព្រះមហានគរឥន្ទ្រប្រស្ថៈព្រះវិស្ណុលោកមានន័យថាព្រះនគររបស់ព្រះឥន្ទ្រព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទនេះនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គដើមសតវត្សទី12នឹងមិនបានកសាងរួចរាល់ទាំងស្រុងទីរហូតដល់ព្រះអង្គសោយទិវង្គតប្រាសាទអង្គរវត្តជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណង់សាសនាមួយដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តជាមហាសំណង់ដែលបង្ហាញពីការចម្រាញ់ដល់កម្រិតកំពូលនៃការពិសោធន៍ជាច្រើនសតវត្សក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសសំណង់និងក្បាច់ចម្លាក់ខ្មែរអ្វីៗទាំងអស់នៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងគម្រោងទូទៅទាំងកម្ពស់ទាំងរៀងរៅទាំងក្បាច់ចម្លាក់ទាំងខ្សែរឿងចម្លាក់ទាំងទឹកមុខតួអង្គសុទ្ធតែល្អត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនិងមានសោភ័ណភាពទាំងអស់រចនាចម្លាក់លើជញ្ជាំងថ្មភក់នៃប្រាសាទអង្គរត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបច្ចេកទេសចម្លាក់យ៉ាងធំនៅក្នុងពិភពលោកថែវដែលនៅហុំព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទជាន់ទី1ប្រវែង 1,200 ម៉ែត្រការ៉េពោពេញទៅដោយក្បាច់រចនារូបចម្លាក់និងខ្សែរឿងដែលបរិយាយយ៉ាងរស់រវើកអំពីកំណើតនៃភពផែនដីរឿងឋានសួគ៌និងឋាននរកពិធីព្យុហយាត្រារបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2រឿងរាមកេរ្តិ៍និងរឿងមហាភារតៈលោកបេកណាហ្វីលីបក្រូសលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រាសាទបុរាណខ្មែរជនជាតិបារាំងធ្លាប់បាននិយាយថានៅក្នុងលោកគេមិនដែលឃើញមានរចនាចម្លាក់ឯណាដែលល្អនិងរាយរាប់យ៉ាងអស្ចារ្យនិងរស់រវើកនៅរឿងព្រេងបានសពគ្រប់ដូចនៅប្រាសាទអង្គរនេះទីក្នុងន័យនេះប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានចាត់ចូលជាសំណង់អច្ឆរិយៈដ៏ធំនិងកម្របំផុតក្នុងពិភពលោកក្រៅពីនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនៅមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀតរាប់មិនអស់ប្រាសាទនេះក៏ជាព្រំដែនបញ្ចប់នៃការកំណត់នៅរចនាចម្លាក់ដែលផ្អែកលើជំនឿលើព្រះសិវៈដែលធ្លាប់បានគោរពបូជាអស់រយៈពេល12សតវត្សនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គរវត្តជាប្រាង្គប្រាសាទដែលមានតម្កល់បដិមាព្រះនារាយណ៍ឬព្រះវិស្ណុដ៏ធំនៅចំកណ្ដាលនិងក៏ជាទីដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាកន្លែងតម្កល់ព្រះសពរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយទិវង្គតនៅប្រហែលឆ្នាំ1150ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ត្រូវបានគេថ្វាយបច្ឆាមរណៈនាមថាព្រះបាទកំររតេងអញបរមវិស្ណុលោកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយទិវង្គតព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ត្រូវបានអភិសេកឡើងសោយរាជ្យបន្តព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2និងក៏ជាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាស្ដេចខ្មែរដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៃសម័យអង្គរ។